ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยWelcome to English on Wheels ขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษติดล้อค่ะรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อเลื่อนไหลไม่สะดุดว้าววันนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาย้อนวันวานประวัติการแพทย์ของไทยในอดีตเราอยู่กันที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเรื่องราวข้างในนะคะจะน่าสนใจแล้วก็ชวนเรียนรู้ขนาดไหนช่วงหน้ากลับไปเจอกันข้างในค่ะสนับสนุนโดยเค้กละแปงอร่อยคุ้ม10บาทหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven การแพทย์ไทยนะคะพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะความเมตตากรุณาใช้คำว่า benevolence benevolence benevolenceส่วนพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเป็น member of the royal family โรงพยาบาลศิริราชนะคะเป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของประเทศไทยแล้วเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วยค่ะศิริราช Hospital and the Medical School are the oldest medical institutes of Thailand Hospital H-O-S-P-I-T-A-L Hospital ก็คือโรงพยาบาลMedical School M-E-D-I-C-A-L S-C-H-O-O-L Medical School โรงเรียนแพทย์ส่วนคำว่า Institute I-N-S-T-I-T-U-T-E Institute ก็คือสถาบันถึงเวลาแล้วนะคะที่เอ๋จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับประวัติการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดค่ะตามเอ๋ไปด้านในเลยการเรียนแพทย์นะคะใช้เวลา6ปีด้วยกันนะคะก็ถือว่ายาวพอสมควรเลยและในส่วนนี้ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเล่าถึงการเรียนการสอนของแพทย์เนี่ยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างเช่นเนี่ยนะคะก็จะมีหุ่นจำลองไว้ศึกษากันในวิชากายวิภาคศาสตร์ค่ะใช้กันมากว่า100ปีแล้วนะคะหุ่นจำลอง model M O D E L model ส่วนกายวิภาคนะคะคือ anatomyA-N-A-T-O-M-Y Anatomy สำหรับร่างผู้บริจาคที่มอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้ศึกษาหาความรู้ต่อไปเราเรียกกันว่าอาจารย์ใหญ่ค่ะบริจาค Donate D-O-N-A-T-E Donateอาจารย์ใหญ่ค่ะถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็จะเทิดทูนบูชาแล้วก็เคารพอย่างสูงค่ะ A cadaver is called อาจารย์ใหญ่ or professor who is regarded with great honor for students of human anatomy cadaver C A D A V E R cadaver ก็แปลว่าศพนะคะซึ่งคำศัพท์นี้เนี่ยจะใช้สำหรับการผ่าหรือว่านะคะเพื่อเป็นการศึกษาโดยเฉพาะ regard R E G A R D regard แปลว่าการให้ความเคารพหรือว่าการนับถือค่ะ great honor G R E A T H O N O R great honor ก็คือเกียรติยศยิ่งใหญ่ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเตียงไม้ที่เคยรองรับอาจารย์ใหญ่มารุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะให้ความรู้สึกว่ามันขลังมากๆเลยและตรงนี้เนี่ยก็จะมีโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่แขวนอยู่ด้วยนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนแพทย์ด้วยอย่างเช่นนะคะมุมนู้นก็จะมีพวกกล้องจุลทรรศน์ต่างๆซึ่งใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะท
ดลองเป็นคุณหมอได้นะคะในการตรวจวิเคราะห์โรคด้วยการฟังเสียงหัวใจแล้วก็ตรวจรอยโรคในช่องคอของเราค่ะ Let's play doctor by diagnosing the heartbeat and look for lesions in the throat. Heartbeat H-E-A-R-T-B-E-A-T Heartbeat ก็คือการเต้นของหัวใจ Lesion L-E-S-I-O-N Lesion จุดหรือว่าร่องรอยของแผลค่ะส่วนคำว่า throat T-H-R-O-A-T Throat ก็คือช่องคอค่ะเสียงการเต้นของหัวใจมีให้เราฟังกันทั้งเสียงปกตินะคะแล้วก็เสียงผิดปกติที่เกิดจากโรคต่างๆหรือว่าจะมองดูในช่องปากหุ่นตัวนี้ก็ได้นะคะเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของเส้นเสียงค่ะและในห้องนี้เราสามารถที่จะสวมบทบาทเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งแล้วก็ลองใช้อุปกรณ์การผ่าตัดกับคนไข้ได้นะคะ In this room we can role play as a top surgeon operating on a patient with real equipments หรือว่าค่ะอาจจะทดลองเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดในห้องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของการทำงานเป็นทีมซึ่งจะมีชีวิตของคนไข้เป็นเดิมพันค่ะสำหรับน้องๆที่ใฝ่ฝันเนาะอยากจะเป็นคุณหมอค่ะก็สามารถที่จะมาหาแรงบันดาลใจกันได้ที่นี่เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในอีกส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นส่วนของแพทย์แผนไทยกันบ้างช่วงหน้าเจอกันค่ะถึงห้องสยามรัฐเวชศาสตร์ค่ะห้องนี้นำเสนอความรู้ซึ่งเป็นหลักการแพทย์นะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยและสิ่งที่เราได้รับจากห้องนี้เนี่ยนะคะก็คือได้เรียนรู้แล้วก็นำเอาหลักการต่างๆไปดูแลรักษาสุขภาพของเราและคนรอบข้างเราค่ะ What we gain from this room is the perspective of Thai medicine and traditional health treatment gainG-A-I-N, gain, ได้รับส่วนคำว่า perspective, P-E-R-S-P-E-C-T-I-V-E, perspective ก็คือทัศนียภาพหรือว่าจะเป็นทัศนคติก็ได้ค่ะเพื่อที่จะไขรหัสทางการแพทย์นะคะเราจะต้องทำความเข้าใจกับร่างกายของมนุษย์ค่ะโดยเฉพาะเลยนะคะว่าร่างกายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นพัฒนาการของทารกในครรภ์นะคะมีทั้งของจริงแล้วก็แบบจำลองไว้ด้วยตั้งแต่2สัปดาห์ไปถึงคลอดเลยละค่ะทารกในครรภ์ค่ะใช้คำว่า fetus F E T U SFetus หรือว่าจะเป็น embryo E-M-B-R-Y-O embryo ก็ได้ค่ะเมื่อเราพอจะทราบแล้วนะคะว่าสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนั้นคืออะไรเราก็สามารถที่จะไปต่อกันที่การรักษาแบบโบราณของไทยค่ะเข้ามาในห้องนี้ค่ะเป็นการจำลองร้านขายยาโบราณไว้ให้ได้ชมกันค่ะทั้งยังรวบรวมสมุนไพรหลายร้อยชนิดพร้อมกับสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆไว้ให้ได้ศึกษากันด้วยค่ะร้านขายยาคือ drugstore D R U G S T O R E drugstore ส่วนยาสมุนไพรก็คือ herbal medicineHERBAL MEDICINE Herbal Medicine สรรพคุณค่ะ Properties 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 ส่วนโรคก็คือ Disease 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 Treatment by Herbal Medicine is a long inherited folk wisdomการรักษาโรคนะคะด้วยสมุนไพรต่างๆเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมานานมากแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีการจำลองวิธีการรักษาแบบโบราณไว้ด้วยอย่างเช่นการนวดไทยหรือว่าจะเป็นการอยู่ไฟหลังคลอดค่ะ
มาที่พิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานแห่งนี้แล้วนะคะนอกจากการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการแพทย์ไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางกอกน้อยในอดีตกันชุมชนค่ะ community 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 ส่วนคำว่าในอดีตถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ in the past INTHEPAST in the past ชุมชนบางกอกน้อยเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายนะคะหลายเชื้อชาติเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวพุทธมุสลิมและจีนด้วยค่ะบางกอกน้อย is a prototype community which molded peoples of various differences together prototype PROTOTYPEprototype ก็คือต้นแบบค่ะส่วนการ mold MOULD mold ก็คือการหล่อล้อมค่ะมาปิดท้ายกันที่ห้องจัดนิทรรศการเรือโบราณตรงนี้เนี่ยนะคะซึ่งเรือนี้เนี่ยเป็นเรือที่ขุดพบเจอในบริเวณนี้นะคะแล้วเป็นเรือไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เคยขุดพบเจอละค่ะ This wooden ancient boat is a valuable cultural heritage of the nationancient ancient ancient แปลว่าโบราณค่ะ valuable 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 ก็แปลว่ามีค่าส่วนคำว่า heritage 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 ก็แปลว่ามรดกสืบทอดค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ and unfortunately that's all the time we have for today สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานค่ะ thank you so very much indeed for allowing us to use your beautiful location to come in and get many interesting English words and sentences และอย่าลืมนะคะเรามี Facebook fan page กันด้วยกดไลค์กันแล้วก็แนะนำกันเข้ามาว่าอยากจะให้รายการของเราเนี่ยไปค้นหาคำศัพท์ที่สถานที่ใดค่ะวันนี้นะคะรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ